ตอนนี้มาอยู่ที่หมู่บ้านสันติชนนะครับหรือเรียกว่าอยู่หนานนั่นเองก็เป็นร้านอาหารครับตรงนี้ที่เห็นตรงนี้ก็มีหินแกะสลักภาษาจีนใหญ่มากแล้วก็มีกระท่อมที่เป็นร้านอาหารเป็นร้านขายสินค้าหลายอย่างเลยครับรถผมจอดทางด้านนู้นใครที่ไม่เคยมาเที่ยวปายนะครับก็ลองมาเที่ยวคล้ายๆกับเมืองจีนจำลองอยู่ที่นี่แต่จริงๆก็เป็นคนที่อยู่ที่นี่เชื้อสายจีนนั่นเองประวัติเป็นยังไงก็ลองไปสอบถามกันหน่อยนะครับผมไม่ค่อยรู้ข้างหลังเป็นภูเขาเจ๋งดีฮะ